วันนี้ค่ะเราจะพามาย้อนไฟประวัติศาสตร์ปาเกียวที่มีการแพ้น็อกนักมวยไทย1เดียวในปีคศ1999ก่อนที่จะมีการประทะกับบัวขาวในศึกเดอะแมตช์3วันที่21กรกฎาคมค่ะจากกรณีที่วินิจเลิศรัตนชัยบิ๊กบอสใหญ่บริษัท Face Air Festival นะคะออกมาเปิดเผยกับเพจ B บางปะกงถึงเรื่องราวของโปรเจกต์กีฬาระดับโลกลำดับต่อไปของบริษัทตัวเองนี่แหละค่ะนั่นก็คือเป็นศึกมวยไฟถล่มโลกเดอะแมตช์3นะคะระหว่างบัวขาวมาชาเมฆของเราที่จะมีการขึ้นเวทีต่อยมวยสากลเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็มีการปะทะกับแมนนี่ปาเกียวสุดยอดแชมเปี้ยนโลกที่ต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักอะค่ะโดยไฟท์นี้นะคะก็จะมีการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการในช่วงมกราคมปี2567ที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะแล้วต้องบอกเลยว่าก็จะมีการจัดแถลงข่าวใหญ่พร้อมกับมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่21กรกฎาคมนี้นะคะที่ไอคอนสยามเวลาสักประมาณ16นาฬิกาค่ะรวมถึงแมนนี่ปาเกียวเองเนี่ยก็จะมีการบินมาร่วมแถลงข่าวด้วยตัวเองพร้อมกับจะเปิดเผยถึงเวทีแข่งขันในวันนี้ว่าอุ๊ยจะยังไงต่อน่าจะต่อยที่ไหนอะไรยังไงบินมาด้วยตัวเองเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะหากย้อนกลับไปนะคะปาเกียวเนี่ยเคยขึ้นชกมวยสากลทั้งหมด71ไฟต์ด้วยกันค่ะมีสถิติชนะอยู่ที่62ก็คือเป็นชนะน็อก39แล้วก็แพ้7แพ้น็อกอีก3นะคะเสมอ2โดย1ใน3ไฟต์ที่แพ้น็อกของอดีตนักชกรายนี้ก็คือแพ้ให้กับเม็ดเงินกระทิงแดงยิมค่ะหรือว่าบุญใสสังสุราชนักชกชาวจังหวัด101นะคะเมื่อวันที่17กันยายนในปีคศ1999ค่ะหรือว่าเป็น TKO ยก3นะคะจากนั้นเม็ดเงินน่ะก็ป้องกันแชมป์ได้นั่นเองค่ะซึ่งไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยจะมีการจริงจังเบอร์ไหนหรือว่าจะอะไรยังไงคงต้องรอติดตามแล้วก็ลุ้นกันต่อไปค่ะ